จากภาพที่เห็นนะครับก็เป็นกล่อง ECU Bent อีกแล้วอันนี้จะมาให้ดูว่ารั่วทุกตัวนะครับอันนี้จุดตัวที่1 อันนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับ220/35 V คู่นี้นะครับก็รั่วเยอะมากนะครับอันนี้คือรั่วทุกตัวครับผมแล้วก็จะมีจุดที่สำคัญจะเป็นจุดนี้นะครับจะเป็นจุดตัว100ไมโครใช่ไหมเบอร์100ไมโครนะครับทับ35ตรงนี้จะสำคัญนะครับเพราะว่ามีMOSFET IGBT หรือเปล่านะผมยังไม่ได้ดูเบอร์ตัวนี้จะคุมสูบนะครับ4สูบซึ่งถ้าเป็นตำแหน่งนี้รั่วใช่ไหมมันก็จะลงด้านล่างเลยนะครับจะมี IC Drive สำหรับคุมตัว4สูบที่ต้องมาคุมให้ตัวทรานซิสเตอร์ตัว4ตัวนี้นะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับเพราะนั้นก็จุดนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอันนี้สมรุดมากเลยนะครับรั่วเหมือนกันโซนหนึ่งก็รั่วนะครับจะเป็นโซนตัวคาปาซิเตอร์ร้อยไมโครเหมือนกันนะครับบอร์ดนี้จะมีทรานซิสเตอร์จะมีคาปาซิเตอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็มี220กับ100ไมโครทับ35โวลต์ทั้งหมดนะครับโอเคก็แจ้งเตือนนิดนึงนะครับถ้าออกอาการแล้วก็ให้รีบมาทำนะครับ